สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับน่าจะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่าใช่ไหมผมคาดว่าน่าเป็นเกมสุดท้ายครับผมเชื่อในพลังสีฟ้าครับมาแน่เนี่ยสีฟ้ากำลังมาแรงนะพี่กิมจิเราแค่เล็บกลางรายการนะเมื่อกี้เนี่ยเราเอาบ้างนะกระกี้เขาเลยเขาขึ้นมาแข่งเพราะว่าแค่นี้จิบ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 มันไม่จิบโอเคโอเคแข่งอีกเลยพี่กิมจิซ้ายพี่กิมจิซ้ายเราเขาบอกว่าจิบจิบนะครับผมโอเคเดี๋ยวสักครู่เราจะมาทำการแข่งขันต่อเนี่ยครับในคู่ที่3รอบที่3ครับก็2เกมแรกครับเป็นพลังสีฟ้านะที่เอาชนะไปได้อย่างสวยงามนะครับมาดูกันในฉากที่3ว่าทางด้าน AV เนี่ยจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่าครับหรือว่าทางด้านของทีมพลังฟ้าเนี่ยอิมมอร์ทัลธนูเทพเจ้าอมตะนะครับชนะไปหรือเปล่าแล้วที่ยาวไปไหนเนี่ยแล้วมาแล้วฮะฉากนี้ครับฉากที่3ครับนะไวท์พาร์คไวท์พาร์คครับผมโอเคครับภาพมาแล้วจ้าไปครับเมื่อครับแล้วเจอรถไฟกันเกือบทุกฉากเลยนะครับผมล้างเกือบปกติครับ3 2 1เริ่ม Let's draw out ฝั่งนี้ดูเหมือนสีส้มจะได้เปลี่ยนนะใช่ไหมเพราะว่าชัยภูมิเขานี่ตึกเยอะมากนะไม่ครับผมว่าสีฟ้าครับเพราะสีฟ้ามีพลังบัฟพิเศษอีก 100% ครับผมพูดถึงชัยภูมิเลยครับไม่ได้พูดเราไม่สนใจว่าชัยภูมิจะเป็นเช่นไรครับแต่เราเชื่อว่าสีฟ้าครับสีฟ้ามาแน่ฮะถูกต้องฮะหมดแล้วครับสีฟ้าครับนะโอเคครับผมก็รถถังที่ใช้ครับเหมือนเดิมเลยนะฮะคล้ายๆกันกับชุดเดิมเลยแทบไม่มีการเปลี่ยนเลยนะชุดเดิมครับนะชุดเดิมเลยนะครับ AV อยู่ด้านล่างนะสีส้มส่วนสีฟ้าเป็นด้านของ Immortal ธนูเทพเจ้าอันนี้ไม่เกี่ยวนะเราใส่ให้นะสร้อยของเขานะ Immortal เวียดนาม PA ครับครับ VNPA PA นะ Phantom นะ Phantom อะไรครับ เกมนี้ต้องเอาเว้นนะ AV ต้องแบบรอบคอบมากขึ้นนะไม่บุ่มบามเข้าไปง่ายๆฟังอะไรนะฝั่งอิมมอร์ทัลก็อิมมอร์ทัลนะยังไม่เห็นครับเพราะว่าพี่กิมจิยังไม่ไปให้ยังไม่แคปไปให้ดูพี่กิมจิครับผมขอภาพจากสีฟ้าหน่อยฮะครับผมก็ทางด้านทีมสีส้มครับกระจายกำลังกันป้องกันนะมีป้องกันซ้ายป้องกันขวาปล่อยตรงกลางว่างไว้ครับเพราะคาดว่าทางด้านของทีมอิมมอร์ทัลเนี่ยไม่บุกมาด้านซ้ายก็ด้านขวาคงจะไม่บุกมาตรงๆแน่นอนนะครับเขาคาดไว้อย่างนั้นนะแต่ก็ไม่แน่นะAV อาจจะคิดผิดนะพี่กิมจิอาจจะคิดMV อาจจะคิดผิดนะแล้วอิมมอร์ทัลอาจจะบุกตรงกลางก็ได้นะแต่ก็ไม่รู้เพราะเรายังไม่ดูพี่กิมจิขอดูทางด้านของทีมอิมมอร์ทัลหน่อยครับพี่กิมจิครับแล้วเหมือนมีควันกระสุนปืนแล้วพี่กิมจิครับครับโอเคได้ยินแล้วนะเหมือนจะมาทางซ้ายทางขวาของแผนที่นะมาทางขวาครับมาเรียบรางรถไฟนะครับนี่ฮะแถวคลองเตยนะฮะครับนี่ครับเรียบรถไฟมาครับ1 2 3 3คัน4คันครับ4คัน4คัน4คันแล้วทางด้านของนี่ฮะด้านขวาก็ยังปล่อยตัวสเกาไว้ที1ไว้สเกาสปอตที่ฐานอยู่เหมือนกันนะคือยังไม่ไว้วางใจนะฮะนี่ยังแอบไม่แอบครับไม่ชัวร์แล้วเพราะสเกามองไม่เห็นแล้วเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วครับโอ้ทางนี้อะไรเนี่ย ISFIS ครับคันนี้ S3 IS3 นะเหมือนจะปิงบอกตำแหน่งแล้วบอกถูกด้วยนะเมื่อกี้ฝั่งนี้ยังคงนิ่งอยู่ครับยังนิ่งๆใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวครับเนี่ยจะเห็นแล้วนะมันจะเห็นแล้วแล้วสีฟ้าก็โดนตรวจจับไปแล้วครับนี่ครับทางด้านของ AV เนี่ยเห็นนะว่าทางด้านของ Immortal เนี่ยมากัน 3-4 คันทางด้านกลับขวาแล้วก็หายไปนะหายไปตรงจุด H9 S0 ครับนะและนี่ครับยังอยู่นะยังนิ่งนะครับนี่ครับ1 2 3 4คันครับมาดักอยู่ตรงนี้นะฮะเขาเห็นนะว่ามาทางด้านขวาแต่เขาก็ไม่ส่งไปกันนะเขาก็กะไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวยังไงมาผ่านมาต้องมาแคปก็ต้องจักยิงได้อยู่แน่นอนนะแล้วหน้าทีม A อิมมอร์ทัลก็ไม่กล้าบุกครับนะรอดูเชยอยู่แต่ว่าในระยะนี้เห็นก็คือเขา 2-0 แล้วครับนะยังไงเขาก็ชิวนะฮะ
แล้วหัวหน้าทีมสั่งแล้วครับบอกเคลื่อนพลหน่อยนะดูซัมติงฮะกลัวคนดูไม่ตื่นเต้นครับนะเข้าไปแล้วฮะนี่ครับอีสามครับขยับขับเคลื่อนมาแล้วนะและออกมาทางด้านกราบซ้ายแล้วก็ทะลุเข้ามาด้านขวาครับมา1คันแล้วตรงกลางมีการปิ๊งปังกันแล้วนะฮะบอกนี่นี่นี่เห็นอยู่เห็นไหมอยู่เห็นไหมนะนี่ครับออกมาด้านหน้าฮะมีอยู่อีก1คันครับเกมนี้มันนิ่งมากนะฮะก็รอบครอบครับต้องเรียกว่ารอบครอบและรัดกลุ่มเนี่ยเพราะว่าใครได้เกมนี้เนี่ยจะได้ชัยชนะนะสำหรับทีมอิมพัคต์ได้นี่ชนะเลยสำหรับทีม AV ถ้าได้เกมนี้มาเขาก็จะติ้งขึ้นมากำลังใจนี่มาเพิ่มครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมปล่อยให้เสียเกมนี้ไปแบบแน่นอนนะฮะเหมือนจะเห็นนะเห็น2คันครับแต่สเกาไปแอบแล้วฮะแล้วรถถังมันก็หายไปลงมืออีกแล้วฮะอ้าวแล้วที1ของทาง AV โดนเก็บไปนะโดนเก็บตะกี้ครับโดนยิงไปแป๊บนึงนะแล้วจังหวะนี้ครับก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับเวลาเหลืออีกประมาณ5นาทีครับ5นาทีสุดท้ายครับนะไอ้เมทัลนี่บอกชิวๆนะฮะเพราะว่ายังไงอ่ะเขาก็นี่อยู่แล้วนะฮะนะครับยังไงเขามีแต้มต่อ 2-0 ครับยังไงเกมนี้ชิวๆนะทีมที่ต้องอันนี้มันจะเป็น AV มากกว่าครับตอนนี้นะฮะ AV นี่เดือดร้อนนะช้าไม่ได้ครับแต่ว่ามีกันแต่ว่าถ้าเกิดหมดเวลาไปก็เสมอกันนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยรถถังมันเหลือเทียร์รวมเท่ากันนะแต่เห็นเมื่อกี้พี่ครับคุณบอกว่าถ้าเสมอนี้จับแพ้ทั้งคู่ครับจะแพ้ไงฮะไม่รู้ครับมันสองมุมครับนะฮะนั่นเขาในกรณีที่ไม่บุกหรือเปล่าครับใช่ครับอันนี้ไม่มีใครอันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามออกคนละทางรถไฟกันครับยังไม่ไปนะอาจจะรอบุกประมาณนาทีที่3นะประมาณ2นาทีสุดท้ายก็ได้เราอดทนก่อนอีกประมาณนาทีนึงเดี๋ยวจะได้เห็นการปะทะกันนะครับตรงนี้ถึงการสั่งฝั่งนี้ก็น่าจะเข้าทางขวาแน่นอนแล้วเพราะว่ามาออยู่ที่ทาง5เขาคงไม่วนกลับไปด้านซ้ายครับเพราะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมาตีตลบหลอกปิงไม่บ่อยมากว่าตรงนี้มันมีคือชัวร์สุดๆแล้วฮะครับก็น่าจะเห็นรถถังสเกลแล้วนะฮะใช่ครับนะฮะโอเคนะฮะก็สักครู่เดียวนะครับเหลืออีกประมาณ3นาทีนะฮะครับผมเดี๋ยวมีซัดกันแน่นอนครับนิ่งนิ่งครับนิ่งสุดๆฮะมันไม่ได้ค้านะครับที่เขานิ่งจริงนะนิ่งแบบนิ่งไปเลยพี่ก็ไม่ขยับมุมกล้องเท่าหน่อยใช่ครับมีการดูเดี๋ยวแผนที่ให้ครับมีการปิงครับแปลว่าสตีมันไม่ได้ค้างนะมันนิ่งใช่ครับนี่แล้วอ้อมมาแล้วตอนนี้ทีนึงกับทีนึงครับเห็นหรือเปล่าอาจจะเห็นแล้วใช่ครับมาแล้วโอ้แล้วก็เนี่ยโดนฆ่าไปแล้วครับยังไม่หลับนะครับนะยังไม่หลับครับออกมายิงจังหวะนี้สวยงามมากนะแล้วฝั่งเอวีนี่แย่นะเพราะว่าเขาเก็บตะเกาที่ป้องกันทางขวาให้หมดแล้วนะครับเหมือนจะพยายามบุกเข้ามาเร็วแล้วใช่ฮะทางนี้ก็หนีตายครับหนีตายเพราะว่าโดนเขาลุกเข้ามาแล้วนะ4คันลุกเข้ามาใส่ฝั่งฝั่งอิมมอร์ทัลทางขวาล่างเมื่อกี้นะที่เห็นก็คือกำลังขึ้นพลเข้ามามาจะแคปธงแล้วนะฮะฝั่งนี้ก็หนีตายอยู่แล้วหนีตายหนีแล้วเข็นมา2คันครับลงมาแล้วก็โอ้โหนี่รถถังเบาไปยิงครับมันยิงไม่เข้าแล้วก็โดนชนตายไปเลยฮะโหดเนี่ยเถื่อนคิงๆครับ AV ฮะจังหวะนี้ครับแล้วก็โต้กลับทันทีฮะออกมาแล้วออกมาแล้วทางด้านของอีเวนทอกลับมาแล้วนะฮะอาจจะเป็นการถ่วงเวลานะรถถังใช่ครับเมื่อกี้ครับถ่วงนะเพราะว่าเพื่อนที่มาถึงธงแล้วนะล้อมธงไว้เรียบร้อยแล้วฮะนี่ครับล้อมกรอบธงกลับมากันแล้วนะฮะครับผมอีก2นาทีเท่านั้นแล้วก็2นาทีนะครับสวิสนะฮะคือเอากลับมานิ่งนิ่งครับนิ่งใช่ครับสตรีมไปแล้วสตรีมมิ่งครับสตรีมมิ่งครับสตรีมมิ่งเราเกมสุดท้ายอีกแล้วเออนะฮะยังกลับมาแล้วนะเออใจเย็นอู้หูใจเย็นภาพสั่นเลยนะนี่จะเจอครับจะเจอและด้านซ้ายครับผมนะมากันหมดแล้วตอนนี้เอวบอกออเซนนะมาให้หมดครับกระสุนนี่สาดกันอย่างเมามันครับผ่านหน้าฉิวไปฉิวมายังไม่มีใครโดนจังๆรถถังยังไม่ตายแล้วก็เป็นทางด้านของทีม AV ครับที่มาแพ็ค
เกมบุกอย่างต่อเนื่องและตอนนี้แต้มแคปทงขึ้นมาแล้วครับน่าจะเป็นทางด้านของทีมอิมมอร์ทัลนะที่ส่งตัวไปแคปนะครับนะครับเวลาขึ้นมาแล้ว AV ไม่สนใจแล้วต้องรีบบวกครับเพราะกลับไปกันคงไม่ทันแล้วก็โดนยิงตายไปครับตอนนี้ AV เหลือ4คันครับเหลือแค่4คันเท่านั้นแล้วธงก็โดนแคปอยู่ครับตอนนี้นะครับโอ้โหนะนะฮะบอกแล้วมันเดือดตอนนาทีสุดท้ายจริงนะฮะใช่ครับไปแล้วไปแล้วแล้วก็ยังไงครับเหลืออีก50ทั้งล่างก็บวกกันต่อเวลาแคปธงก็ยังแคปกันอยู่นะไม่ไปกันไม่ไปเกินแล้วครับนี่ครับบุกเข้ามาแล้วก็ลุมยิงขึ้นมาจังหวะนี้อ้อมมาซ้ายอ้อมมาขวาแล้วฮะแล้วด้านของอิมมอร์ทัลก็แพ้เกมกันได้อย่างสวยงามครับแล้วนี่เข็นมาอีก1คันครับ IS ตามขึ้นมาด้านหน้าครับแล้ว IS ขันเข็นมาอีก1ทีแล้วก็ยิงจังหวะนี้ฮะ98 99แล้วก็100ครับเป็นทางด้านของทีมอิมมอร์ทัลนะครับที่ชนะไป3ต่อ0เกมครับทำให้พลังสีฟ้าครับชนะแน่นอนนะฮะโอเคนะเรียบร้อยไปนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะฮะผู้ชนะได้แก่อิมมอร์ทัล3ประตูนะชนะแข่งกันแค่9เกมครับสีฟ้าชนะรวดเลยฮะชนะรวดเลย9เกมนะมันแรงจริงๆนะสำหรับทีมสีฟ้านะครับชนะ9เกมรวดเลยนะฮะก็รับเกินกับผมว่านะทุกคนน่ะสีฟ้าหมดตามผมอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวอัปเดตเลยแล้วกันนะ900แต้มเน้นๆแล้วฮะครับผมขออัปเดตเลยแล้วกันนะนะครับสวิตระเบิดไปอีกแล้วนะไม่ครับเป็นวอร์เกมมิ่งกับมิ่งมั่งนะนี่ครับก็ดับจนนาทีสุดท้ายนะฮะก็ยังดับนะโอเคนะเดี๋ยวดูก่อนว่าใครทายกันผลถูกกันบ้างนะครับมีทางด้านของแป๊บนึงนะ1111111แล้ววะ1715นะมาริโอขอบคุณมาริโอนะฮะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะ1715ครับไม่มีใครกล้าสวน ไม่มีใครกล้าทายสวนครับ ทุกคนนะชื่อผมหมดเลยนะฟันธงอิมมอร์ทัลครับทุกคนเลยนะไม่มีใครทาย AV สักคนเลยเหมือนกับเกมที่แล้วนะเกมแรกนี่ยังมีเกมแรกยังมีซ้ายมีขวามีฟ้ามีส้มนะพอเกมที่2เนี่ยฟ้าหมดเกมที่3ก็ฟ้าหมดครับตามนั้นนะโอเคนะครับก็ทางด้านของทีมทั้ง2ทีมนะเรามาดูผลกันเนี่ยผลการแข่งขันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะทางด้านทีมซีรีด็อกนะฮะเอาชนะไอซีรีดักนะครับเอาชนะทางด้านทีม PVP Space Off ไปได้3ประตูครับเมนที่2ครับอดูบิดเอ็มพายครับเอาชนะนะฮะโยไอรอนแมนไปได้3ต่อ0เกมและเกมสุดท้ายครับไอมอลชอครับชนะทางด้านของอาแวนการ์ดไปได้3ต่อ0เกมครับก็ทีมที่ล่วงจากมาสเตอร์ลีกเนี่ยชนะหมดเลยทำให้พวกเขายังสามารถกลับขึ้นไปเล่นในมาสเตอร์ลีกได้นะส่วนทีมที่แพ้ครับก็แพ้กันยังอยู่ในลีกนี้กันต่อไปนะโอเคครับก็สรุปมาสเตอร์ลีกนะครับแชมเปี้ยนนะครับ PVP ซุปเปอร์เฟนนะครับรองแชมป์ได้แก่ไนท์อีเกิลนะครับแล้วก็ข้างหน้าของ Incident Gaming นะแล้วก็ทีม TE ได้ที่4ไปนะฮะทีม Effect นะครับส่วนทีมที่ขึ้นมานะครับก็มีหน้าของ City Dark Alubit Immortal และ Regular League วันที่6วินเนอร์นะก็จะได้ขึ้นมานะครับสรุปผลนะครับ Tank Asia Master Series ครับนะ